ว่าคุณองซานซูจีซึ่งได้รางวัลโนเบลทางด้านสันติภาพเนี่ยเธอจะมีแนวคิดในความเป็นชาตินิยมของพม่าอยู่แค่ไหนอย่างไรเพราะว่าประเด็นเรื่องของโรฮิงญาเองเนี่ยก็ยังถูกตั้งเป็นประเด็นสําหรับเธอมากในสายตาของชาวโลกนะครับเพราะว่าเธอก็ดูจะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาในพม่าเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เหมือนกับเป็นปมอันนึงที่เป็นมลทินสําหรับตัวเธอเองอาจารย์คิดว่าองซานเองมีสํานึกในความเป็นชาตินิยมพม่ารุนแรงแค่ไหนถ้ามองในมุมมองผมนะครับมันเธอเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพส่วนหนึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ของเธอที่ไม่ยอมแพ้ต่อเผด็จการทหารเมียนมานะครับแม้จะถูกกักขังบริเวณแต่ว่ารางวัลเนี่ยถ้าไปขยายความในเรื่องของทฤษฎีการสร้างสันติภาพการปรองดองแห่งชาติหรือการบูรณาการชาติพันธุ์ภายในสังคมที่หลากหลายและมีซีวิลวอร์เนี่ยนะครับมันยังมีโจทย์อีกมากอะที่นางองซานซูจีจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับเรื่องแบบเนี้ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อว่าถ้าเธอขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเธอจะแฮนเดิลสถานการณ์เหล่านี้ได้ไหมแต่ผมมองอย่างนึงนะครับคุณจอมว่าในท่วงทำนองบุคลิกภาพของเธอเนี่ยเธอค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วบางครั้งก็มีบุคลิกที่อาจจะตัดสินใจที่รวดเร็วและเด็ดขาดไปเลยได้ซ้ำไปนะครับกระบวนการแก้ปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับภายในโครงสร้างพรรค NLD ก่อนหน้าที่จะลงสมรภูมิเลือกตั้งนะครับในปลายปีที่ผ่านมาได้ซ้ำไปเราไม่รู้ว่าบุคลิกเช่นนี้จะเปิดช่องนำไปสู่การรอมชอมแค่ไหนนะครับกับคนที่ต่างความคิดหรือต่างชาติพันธุ์ต่างศาสนาแล้วก็ถ้าเราทำความเข้าใจอิทธิพลแนวคิดการเมืองของซูจีสักนิดนึงเนี่ยมันก็มีมิน้อยนะครับที่รับมาจากบิดาของเธอก็คือในพลองซานแม้ว่ายังมีอีกมากที่เธอรับมาจากประสบการณ์ของเธอเองที่ไปเรียนที่อังกฤษนะครับแต่ว่าแนวคิดสำคัญของในพลองซานเนี่ยมันก็มีลักษณะขัดฝืนกันเหมือนกันก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการบิดาของเธอดันข้อตกลงปางโหลงนะครับในการให้บูรณาการชาติพันธุ์หลากหลายให้สหภาพพม่าเนี่ยมันพยุงออกมาเป็นรัฐเอกราชขึ้นมาได้เท่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันแต่ว่าในพลองซานก็มีแนวคิดแบบชาตินิยมหรือฟาสซิสต์แล้วก็เป็นบิดานะครับถือกำเนิดให้กับกองทัพพม่าสมัยใหม่ได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดที่เป็นค่อนมาทางขวาหน่อยนะครับแนวคิดที่เป็นชาตินิยมหน่อยหรือออกจากฟาสซิสต์หน่อยเนี่ยมันมีอยู่นะครับในตัวพ่อของเธอแล้วมันก็มีการบ่มเพาะสืบสานมาเหมือนการผ่านการเรียนรู้ของตัวองซานเองนะครับขององซานซูจีเองเธอเองก็เคยเขียนชีวประวัติเกี่ยวกับพ่อของเธอด้วยมันก็มีแนวคิดที่ค่อนข้างจะขัดแย้งขัดฝืนในหลายอย่างนะครับตรงเนี้ยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของซูจีก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเธอก็มีต้นทุนที่ไม่ได้มาจากสามัญชนนะเธอก็เป็นบุตรสาวของในพลองซานนะครับบิดารัฐเมียนมาสมัยใหม่นะครับมีต้นทุนหลายอย่างที่ดูแล้วต่างกันบ้างแต่ก็คล้ายอยู่เหมือนกันนะครับกับทั้งอย่างเช่นเมกาวตีซูกโนบุตรีกอริยามาคาปะคาออโรโยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความสำเร็จที่มีต้นทุนอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันพลิกประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนพม่าก็คือว่าการถูกเผด็จการเนี่ยจับมัดกักขังบริเวณเนี่ยจนย่นระย่อไม่น่าจะต่อสู้ได้แล้วนะครับแต่ว่าเธอก็อดทนอดกั้นรักษาเนื้อรักษาตัวจนกระทั่งประกาศสังเวียนชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือเผด็จการอาหารเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความภาคภูมิใจที่สุดยอดเลยสำหรับคนที่นิยมชมชอบเรื่องของประชาธิปไตยนะครับวันนั้นเธอก็ประสบความสำเร็จในการมาเมืองไทยแล้วก็ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับหรือมวลมหาชนชาวเมียนมาที่อยู่นอกประเทศนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าหากเราจะดูความสำเร็จในกิจกรรมทางการทูตนะครับเราก็ต้องเข้าใจสักนิดนึงว่าซูจีมาครั้งเนี้ย priority หลักก็คือเรื่องแรงงานนะครับซึ่งการพบแรงงานเมียนมาที่มหาชัยก็นับว่าประสบความสำเร็จแล้วก็สอดคล้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงในเมียนมาด้วยนะครับก็คือซูจีกับประธานาธิบดีทินจ่อให้ความสำคัญกับหลักพื้นฐานแห่งรัฐที่อยู่ในมาตรา24ของรัฐธรรมนูญเมียนมาปี2008นะครับก็คือเน้นให้รัฐเนี่ยออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองปรับปรุงคุณภาพสิทธิพื้นฐานของแรงงานนะครับซึ่งมันมีความสำคัญแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายที่ออกตั้งแต่ปีค.ศ. 2012นะครับคุณจอมเกี่ยวกับเรื่องการกฎหมายระงับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาแรงงานตามหลักธรรมาภิบาลในเมียนมาอยู่แล้ว
แล้วยิ่งเมียนมารับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการพัฒนารัฐและสังคมเนี่ยก็ต้องมีการนำนอมเรื่อง good governance นะครับเข้ามาปรับปรุงตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็การขยายนะครับหลักปฏิบัติแบบนี้เข้ามาในประเทศที่มีแรงงานพม่าอาศัยอยู่มากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยมันขยายเข้ามาสู่คอนเทกต์ในเมืองไทยมันก็จะทำให้เวลาการแก้ไขทั้งเรื่องภายในประเทศเรื่องระหว่างประเทศส่งเข้าส่งออกเนี่ยนะครับมันมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันดังนั้นผมคิดว่าเนี่ยแหละก็คือความสำเร็จสำคัญอย่างหนึ่งแต่ว่ารัฐและสังคมไทยจะตอบรับกับข้อเสนอนะครับที่คุณจอมบอกว่ามีประมาณ5ข้อที่แรงงานพม่าเสนอมาเนี่ยได้รวดเร็วแค่ไหนหรือได้ข้อไหนบ้างเนี่ยตรงนั้นก็เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งนะครับครับอาจารย์ถ้าอย่างมีคนพยายามที่จะเอาคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยมาเทียบเคียงลักษณะเส้นทางการต่อสู้กับคุณองซานซูจีอาจารย์คิดว่าจะเทียบเคียงกันได้ไหมครับและในที่สุดแล้วเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะสามารถขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหลในเรื่องของการเป็นวีรสตรีเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยสำหรับคนไทยได้ไหมครับคือในหมวดหมู่การเปรียบเทียบเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องราชวงศ์การเมืองอุตสาคเนย์นะครับก็เรื่องของชนชั้นนำทางการเมืองแล้วก็บุตรหลานก็ได้รับต้นทุนพลังในการลุกทยานขึ้นมาเข้าสู่สังเวียนทางการเมืองนะครับแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็อยู่ในเซทากอรีเดียวกับผู้นำสตรีหลายๆท่านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมทั้งองซานซูจีด้วยแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่สิ่งสำคัญก็คือพม่าเนี่ยตั้งแต่การเลือกตั้ง1990ที่ถูกปล้นโดยเผด็จการทหารเนี่ยนะครับสล็อก SPDC เนี่ยมันก็1990จนกระทั่งถึง2010ที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกเลยนะครับเพื่อเอารัฐบาลเต็งเส็งขึ้นมามันก็20ปีนะครับในช่วงเวลาเนี้ยนะครับซูจีมีความยากลำบากนะครับซูจีถูกเผด็จการทหารมอนิเตอร์นะครับการที่เธอถูกกักขังบริเวณไม่ได้ออกมามีบทบาทในสังคมไม่ได้มีบทบาทในหน้าสื่อภายในประเทศสักเท่าไหร่แล้วก็เมื่อเธอถูกปล่อยตัวมาเข้าไปรณรงค์กิจกรรมทางการเมืองสักแป๊บนึงนะครับอย่างขึ้นไปทางตอนเหนือแถวมันดาเลนี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยปฏิบัติการกวาดไล่จนสร้างความน่าสะพรึงกลัวนะครับแล้วก็ไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยนอกเสียจากเป็นอำนาจระหว่างประเทศอำนาจจากสื่อพัฒน์ถิ่นอำนาจจากแรงงานคนพม่านะครับที่เอาใจช่วยแต่ว่ามันก็ด้วยเงื่อนไขของรถแมพประชาธิปไตยสไตล์พม่าที่รัฐบาลทหารล่างเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญ2008เนี่ยมันก็เปิดช่องอ่ะนะครับให้ซูจีเนี่ยเข้าสู่สังเวียนการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะผลิตสูตรทางการเมืองได้น่าประทับใจจนชนชั้นนำทหารก็อาจจะไม่ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยซ้ำไปนั่นก็คือสูตรที่เป็นมนตรีแห่งรัฐก็ดีนะครับคุมกระทรวงสำคัญหลายกระทรวงก็ดีก็คือเป็นผู้นำตัวจริงอันนี้คือกรณีขององซานซูจีนะครับส่วนกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยสืบเนื่องจากผมให้คำตอบการวิเคราะห์ที่หนักแน่นระยะยาวไม่ได้นะครับเพราะว่าวงรอบชีวิตการต่อสู้ของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยยังสั้นกว่าขององซานซูจีอยู่มากนะครับการที่คสช.เข้ามาเนี่ยแล้วก็มอนิเตอร์ควบคุมคุณยิ่งลักษณ์บ้างนะแต่ว่าเวลาที่จะพิสูจน์ใจเธอเนี่ยความยากลำบากที่จะเผชิญเนี่ยมันอาจจะยังเทียบไม่ได้กับความยากลำบากที่ซูจีได้รับบาดนะครับแล้วก็ของเมืองไทยมีปัจจัยสำคัญอย่างนึงนะครับคุณจอมก็คือในกรณีของคนพม่าเนี่ยเราจะเห็นว่าการคว่ำพรรค USDP ของเต็งเซ็งเนี่ยมันเป็นหมุดชัยของคนพม่าส่วนใหญ่ซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นคอนเซนซัสอะเป็นเอกฉันท์ไปเลยว่าคนพม่าจำนวนเกือบทั่วประเทศเลยอะเทให้องซานซูจีนะครับแล้วก็ระบบการเลือกตั้งของเมียนมาเนี่ยก็คือผู้ชนะกินรวบเนี่ยระบบการเลือกตั้งแบบนี้มันก็อวยให้ซูจีอยู่แล้วแต่ว่ากรณีของไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าฐานเสียงที่จะยิงเชียร์คะแนนให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็จะอัดอยู่ที่ภาคเหนือกับภาคอีสานแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ดีอะว่าชนชั้นกระดุมพีก็ดีนักธุรกิจหลายกลุ่มก็ดีแล้วก็ประชาชนภาคใต้ที่เป็นฐานของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแม้ว่าจะสู้เหนือกับอีสานไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามันก็มีปริมาณส่วนหนึ่งอะที่ทำให้ไม่ได้ทำให้ฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยสามารถชนะนะครับหรือว่าครองอำนาจตามธรรมชาติการเมืองที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับแบบระยะยาวหรือแบบถล่มทลายนะครับมันก็จะมีตัวแทรกอยู่แล้วก็ยิ่งเรื่องของ establishment ที่เป
็นเรื่องของกองทัพองคมนตรีหรือเครือข่ายต่างๆที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งศาลต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ทำงานประสานกันตรงเนี้ยตัวแปรตรงเนี้ยมันก็ทำให้การเมืองไทยหรือชะตาของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันจะออกหัวออกก้อยกลับมาพังงาดแบบองซานซูจีได้หรือเปล่าเนี่ยผมยังตอบไม่ได้อ่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ต้องวงรอบของคุณยิ่งลักษณ์ยังสั้นเกินไปที่จะทำนายในเชิงเปรียบเทียบกับองซานซูจีนะครับ